I've been looking for a mirror, and I think I found it in your eyes. She's been looking for a reason, and I think she found it in my mind. So we're moving this colorful night, and we're staying away from the crowd and under the lights. กลับมาแคมป์กันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ศรีสุรีฟาร์มค่ะอยู่ที่อำเภอศรีคิ้วคือที่พื้นที่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีกังหันลมนะเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นผาตรงนี้นะคะตรงนี้เรียกว่าเหมือนเขตหนองน้ำใสนะคะที่จะแบบว่าเป็นพื้นที่ราบสูงขึ้นมานะแล้วก็แบบยาวๆไปเลยตรงนี้จะเป็นแบบผาเลี้ยงหน้ากระดานยาวๆเลยแล้วก็ส่วนมากพื้นที่แถวนี้นะคะจะมีกังหันลมน่าจะเป็นของเอกชนนะคะแบบตั้งไว้10ต้นตรงนู้นอีกมุมนู้นก็มีแล้วก็เลยๆไปตรงนู้นจะเป็นห้วยบงของด่านขุนทดนะตรงเนี้ยลมดีมากค่ะไม่น่าเนาะเขาเอามาตั้งกังหันลมก็เรามาตั้งตรงเนี้ยริมผาเลยนะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้ของเขาก็จะเป็นติดผาทั้งหมดบริเวณยาวไปประมาณถึงกิโลมั้ยไม่น่าเนอะไม่ถึงไม่ถึงครับแต่ก็จะเป็นหญ้าธรรมชาตินะคะแล้วก็มีบริการห้องน้ำมีจุดล้างจานนะคะแล้วก็มีบ้านของพี่เจ้าของอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยดีมากแล้วก็ตรงนู้นจะมีปลั๊กไฟให้ใช้ด้วยแต่ว่าด้วยความที่เราอะเลือกที่เลือกพื้นที่ที่แบบสุดลานนะคะก็จะแบบไกลปลั๊กหน่อยก็จะไม่ถึงปลั๊กไฟนะแต่อย่างนึงคือของที่เราใช้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ปลั๊กด้วยแหละก็ไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะคะไฟที่นี่เขาก็จะเปิดปิดเป็นเวลาด้วยเพราะว่าที่นี่ไฟเขาบอกว่ายังมาไม่ถึงนะเขาจะใช้เป็นโซลาร์เซลล์เขาบอกว่าจะปิดตอนประมาณ4 ทุ่มปั๊มน้ำหรือว่าปลั๊กไฟอ่ะก็จะไม่มีไฟเลยแต่ว่าห้องน้ำไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาบอกว่าจะเปิดไฟไปให้แต่ว่าน้ำอ่ะอาจจะไม่มีปั๊มอ่ะเขาก็จะรองน้ำไว้ให้หลังหกโมงไม่หยุดมันไม่หยุดไหลแต่ว่ามันอาจจะเบาไงแต่เราก็ใช้ขันตักเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำก็ยังแบบโอเคอยู่นะวันนี้ที่นี่ก็คือสั่งหมูกระทะได้นะคะเย็นนี้อย่างที่เราเป็นกันก็คือไม่ทำกับข้าวอีกแล้วค่ะทริปนี้ก็เย็นนี้เราสั่งหมูกระทะกินแล้วก็ช่วงกลางวันเราก็ซื้อของเข้ามาทานนะคะช่วงหลังๆเราไม่ค่อยทำกับข้าวนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ครัวป้อมค่อนข้างเยอะเต็มรถแล้วเต็มรถเต็มเป็นข้ออ้างเพราะอาจจะแบบขี้เกียจก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีเบรกฟันแล้วก็รอดูวันนี้คืนนี้จะมีดาวบนดินเขาเรียกว่าดาวบนดินก็คือว่าด้านล่างตรงนี้มันจะมีหมู่บ้านคนนะคะเขาก็จะเปิดไฟแล้วมันก็จะเป็นแบบระยิบระยับอะไรเงี้ยน่าจะสวยนะถ้าถ่ายติดอ่ะทุกคนน่าจะได้เห็นมันสวยดีก็เห็นแต่ในรูปนะคะก็ลองมาดูของจริงกันวันนี้โอเคเราไปหาอะไรกินก่อนกินหมูทะก่อนหมูทะมาแล้วไปกันนะ And I'm standing in front of her So we're moving this colorful night And we're staying away from the crowd And under the lightsเจอกันตอนเย็นค่ะทุกคนหลังจากที่เรากิน
ข้าวเย็นกันเสร็จแล้ววันนี้เราสั่งเนื้อย่างมาทานนะคะเนื้อย่างที่นี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มซอสแต่ที่นี่อร่อยนะเพราะว่าเขาใส่พริกกระเทียมเยอะเลยก็น่าจะเป็นแบบช่างกิโลนะคะที่นี่ก็ชุดละ450บาทอร่อยคุ้มค่ะ3คนคืออิ่มๆแล้วก็แบบใส่มาม่าเพิ่มโอ้ดีจังเลยค่ะก็บรรยากาศยามเย็นที่นี่วันนี้คือเราโชคดีมากนะคือฝนไม่ตกไม่รู้โชคดีไหมเพราะว่าวันพรุ่งนี้อาจจะไม่เจอหมอกแต่ก็ดีค่ะที่ฝนไม่ตกอาจจะแบบไม่เฉอะแฉะนะก็มีลมพัดเอื่อยๆนะคะแล้วก็แต่อย่างนึงก็แมลงนะคะแมลงเยอะเอ้ยแต่แล้วมันมีผีเสื้อสีขาวอ่ะดีมากเลยก็จะแบบดีเลยค่ะบรรยากาศตอนเย็นเงียบสงบดีวันนี้เรามีชาวแคมป์มาร่วมแคมป์กับเราฝั่งนู้นเลยสุดมุมฝั่งนู้นนะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปดูพื้นที่อีกทีนึงนะก็มีน่าจะอีก2กลุ่มไหมหรือว่าประมาณ2รถนี่แหละเขาน่าจะเอารถมาจอดนะคะที่นี่สามารถเอารถมาจอดแบบแคมป์คาแบบนอนเต็นท์หลังคาอะไรมีทับข้างรถคือจอดได้เข้ามาจอดในแบบสนามเขาเลยนะดีๆๆตรงนั้นคือแบบวิวดีเลยค่ะแต่ด้วยความที่ตรงนี้ที่เราเลือกนะมันไม่มีก้อนเขาไม่ได้ทำก้อนหินขึ้นมากั้นนะคะแต่บริเวณด้านนู้นจะทำก้อนหินขึ้นมาตั้งกั้นตรงริมผานะตรงนี้ก็คือแบบไม่มีเราก็เลยเลือกตรงนี้เลยค่ะวิวแบบโฟโฟเลยที่นี่ตอนเย็นนะเขาเขียนว่าดาวบนดินก็คือดาวบนดินก็คือว่าแบบมองไปด้านล่างนะคะที่แบบมันจะเป็นด้านล่างของผาที่นี่ผาอะไรผาบุคาปะผาบุคาคราวนี้ก็ตรงเนี้ยจะมีหมู่บ้านอยู่ด้านล่างนะเรามองลงไปก็จะแบบไฟจะมีไฟของบ้านเรือนนะคะก็สวยดีแล้วก็มีไฟทางถนนคือแบบสวยเลยสวยเลยถ้าถ่ายติดนะเดี๋ยวถ่ายไปให้ดูแล้วก็ที่นี่เขาปิดปั๊มน้ำแต่ว่ายังมีน้ำยังมีน้ำให้ใช้นะคะแต่ว่าที่นี่จะปิดปั๊มน้ำแบบปั๊มตรงล้างจานกับปั๊มที่แบบออกมาจากฝักบัวอะไรเงี้ยค่ะปิดตอน 4 ทุ่มไฟด้วยแล้วก็ไฟด้วยเหรอไฟปลั๊กไฟปลั๊กอ๋อไฟแบบเสียบปลั๊กต่อมาที่แคมป์อะค่ะอันนั้นก็ตัด4ทุ่มนะคะเปิดตอนไหน6โมงเช้าเปิดตอนเช้าพี่ผีก็บรรยากาศที่นี่ก็ชิลๆเลยค่ะวันนี้มีดาวด้วยแหละทุกคนแต่ก็คงถ่ายไม่ติดเหมือนเดิมอาจจะต้องแบบถ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศประมาณนี้ก็คงต้องมากันเองนะคะคือข้างบนท้องฟ้าก็มีดาวด้านล่างตรงผามองลงไปก็มีดาวมันเลิศมากมันดีจริงๆเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตอนเย็นกันค่ะSo differently. Now this is all I want. So if you make a move, I promise I'll be there too. Give me time and wait, you know. I will be there before you have to wait for me. Been hiding away for too long. 'Cause all I need is something just like.In the time and place, ooh, nah. Give me a time. ไปค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะพาไปดูลานกันแล้วค่ะเช้าวันนี้คือแดดแรงมากค่ะก็ตอนนี้ก็ประมาณ 9:00 น 10:00 นแล้วเนาะแดดก็จะแรงหน่อยนะคะก็ตรงนี้ที่เราเลือกกลางเป็นลานที่3นะคะเป็นโซนที่3ก็คือจะอยู่ชิดริมฝั่งนี้เลยแต่ว่านี่มีกังหันลมคือใหญ่มากเราอยู่ใต้กังหันเลยนะไม่แบบไม่ใต้มากแต่คือแบบเห็นชัดมากแล้วก็คืนนี้จะมีโซลาร์เซลล์นะให้ความสว่างทั้งคืนเมื่อคืนก็ดีเลยค่ะดาวสวยเมื่อคืนนี้นั่งเล่นนอนเล่นกันถึงเที่ยงคืนเลยกว่าจะได้นอนแล้วก็เราจะพาไปดูลานต่อไปคือลานโซนที่2นะคะ
็อย่างที่บอกค่ะว่าหญ้าตรงนี้เป็นหญ้าธรรมชาตินะแล้วก็ช่วงนี้ฤดูหนาวก็จะมีแบบหญ้าอย่างอื่นขึ้นมาแซมๆนะคะแปลกมากเลยอ่ะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้เป็นฝนสิช่วงนี้ฤดูฝนก่อนว่าทีบอมเบอร์ช่วงนี้ฤดูฝนก็ไม่ค่อยมีคนมากลางเนาะสงสัยอาจจะแบบกลัวพายุอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคืนก่อนที่เรามาค่ะมีฝนพื้นที่ก็จะแบบดินก็จะนิ่มๆหน่อยแต่ก็พอได้ชุ่มชื้นนะคะแต่วันที่เรามาทั้งวันเนี่ยวันนี้เลยตั้งแต่เมื่อวานคืนนี้คืนเมื่อคืนนี้แล้วก็เช้าวันนี้ก็คือน่าจะพายุออกแล้วแหละไม่มีฝนอะไรแล้วร้อนเลยค่ะแล้วก็โซนนี้เป็นโซนที่ร้านที่2นะคะก็ตรงเนี้ยต้นไม้ใหญ่จะมีปลั๊กให้ใช้นี่แต่ถามว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้จ้าเพราะว่าเราแบบกลางสุดมุมนู่นเลยปลั๊กมันลากไม่ถึงนะคะตรงนี้ก็ดีเลยนะแต่ป้อมว่าถ้าใครเป็นเต็นท์แบบว่าไม่ต้องเน้นตอกสมออ่ะไม่ตอกสมออ่ะป้อมว่าได้เลยนะเพราะว่าแต่ว่าลานตรงนี้มันเป็นแอบมีหินแบบแซมๆนะแต่คือป้อมตอนเช้าที่ตื่นมาก็เห็นร่มอันเนี้ยให้ร่มทั้งวันเลยแล้วก็ตอนบ่ายจะได้ร่มจากต้นนี้ก็คือตรงเนี้ยโซนตรงเนี้ยร่มตลอดวันนะแล้วด้วยความที่เหมือนตรงนี้มันเป็นแบบรับลมอ่ะอากาศคือมันลมทั้งวันมีลมทั้งวันมันถึงอยู่แดดมันก็แบบไม่ได้อบอ้าวเท่าไหร่นะคะนี่ตรงนี้เป็นวิวของลานโซน2ก็อาจจะมีเห็นกั้นบ้างนะคะเพราะว่าน่าจะแบบกั้นไม่ให้ดินมันถลายหรืออะไรไม่แน่ใจเลยอะพูดมั่วแต่ก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็วิวดีเลยคือแบบด้วยความที่มันเป็นแสงไฟเล็กๆอะมันก็เลยเหมือนดาวเนาะแต่บางทีเราก็จะแบบถ่ายไม่ได้เหมือนที่ตาเราเห็นนะมันต้องมาดูเองนะยิ่งท้องฟ้าคือแบบถ่ายไม่ได้เลยกล้องไม่ดีด้วยอาจจะต้องซื้อกล้องใหม่อาจจะต้องมีกล้องจริงจังดีๆสักตัวแล้วเพราะแบบเมื่อคืนแบบท้องฟ้าสวยมากแล้วแบบเหมือนข้างบนฟ้าก็มีดาวด้านล่างมองไปก็แบบเป็นบ้านคนที่เขาเปิดไฟแล้วก็มีไฟทางถนนคือแบบมันสวยอ่ะเหมือนแบบมีดาวเหมือนมีดาวสองที่ในเวลาเดียวกันไปนี่ก็เป็นโซนหนึ่งนะคะตรงนี้น่าจะเป็นที่ฮิตฮอตเพราะว่าพี่เขาบอกว่าโซนที่หนึ่งเนี่ยเราเอารถขึ้นมาจอดได้นะคะเป็นรถเต็นท์หลังคาหรือว่าอะไรอ่ะจอดได้เลยเอาขึ้นมาจอดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทางร้านก็ทำอันนี้ไว้เป็นไฟสวยดีเมื่อคืนไม่ได้มาถ่ายเพราะว่าแบบมีพี่เขามากางเต็นท์เนาะเกรงใจเขาตรงนี้ดีเลยนี่แล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นแท่นไม้นะกางเต็นท์ได้เหมือนกันตรงนี้ก็วิวดีเลยค่ะเป็นแบบเป็นวิวเดียวกันมุมนี้เลยอ่ะตอนเช้าก็ได้ร่มไม้ต้นด้านหลังนะคะตอนช่วงบ่ายก็น่าจะได้ร่มนี้เนาะได้พอได้อยู่ไปเราไปดูกันต่อตรงนี้เมื่อคืนคือเปิดไฟก็คือสว่างเป็นไฟสีเหลืองนะคะสวยดีแต่ตรงนี้โซนที่หนึ่งอ่ะเขาจะมีหินขึ้นมากั้นตรงนี้นะคะแต่ป้อมว่ามันก็ไม่ได้บังทัศนียภาพเท่าไหร่หรอกถึงว่าเราจะนั่งพื้นหรือว่าแบบหรือว่าเป็นแบบเต็นท์มันก็ได้นะมันยังสวยอยู่อ่ะเออแต่ตรงนี้ดีอ่ะตรงนี้เห็นกังหันลมแบบไกลๆตรงนู้นเลยแล้วก็มีแสงไฟมีไฟโซล่าเซลล์ตลอดทั้งคืนด้วยนะคะไม่น่ากลัวนะเพราะว่าที่นี่ดีเลยอะตรงโลกอุ๊ยมองกลับไปตรงนี้ก็คือเห็นแบบต้นอันนี้ใหญ่มากอะต้นกังหันลมเลี้ยงก็จะมีประมาณแบบฝั่งละ10ต้นนะไปเราพาไปดูห้องน้ำกันค่ะค่ะแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของป้อมที่ต้องพาไปดูจุดล้างจานที่นี่คือแบบน้ำโอเคเลยป้อมซิงล้างจานตรงนี้คือแบบนี้ดีมากเลยนะป้อมก็จะใช้แบบความจานแล้วก็ไปอาบน้ำพอเสร็จจานแห้งพอดีเก็บกลับนี่ทำเป็นสเต็ปแล้วก็มีไฟโซล่านะคะ
แล้วก็ห้องน้ำผู้หญิงก็ถอดรองเท้าก่อนเข้าใช้นะคะก็จะมีห้องน้ำห้องส้วมค่ะห้องส้วม2ห้องแล้วก็เขาก็จะมีน้ำให้ตักราดด้วยนะเพราะว่าป้อมไม่แน่ใจที่พี่ที่ว่าเหมือนกฎเขาบอกว่ามีการปิดไฟ4 ทุ่มก็เผื่อน้ำหมดถังเผื่อน้ำหมดถังอะไรไม่แน่ใจนะแต่คือเมื่อวานอะหลัง4 ทุ่มมาใช้ห้องน้ำก็คือยังแบบน้ำก็คือไหลปกติ ก็อาจจะมีแบบแทงน้ำอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากฎนี้แบบมันเขาจะปิดน้ำหรือว่าไม่ให้ใช้น้ำยังไงนะคะแล้วก็ก่อนเข้าก็อย่าลืมเปลี่ยนรองเท้าเข้าด้วยนะคะที่นี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนี่เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้แก๊สเหมือนคล้ายๆแถบภูทับเบิกนะคะก็จะแบบป้องมาให้ความร้อนดีเลยนะมันร้อนสม่ำเสมอดีที่ห้อยอะไรก็ดีเลยค่ะมีทั้ง2ห้องเลยค่ะห้องผู้หญิงห้องผู้ชายฝั่งห้องผู้หญิงมีห้องอาบน้ำอีก2ห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นทั้ง2ห้องนะคะแล้วก็ด้านหลังมีโถฉี่ผู้ชายแล้วก็ฝั่งนี้เป็นห้องน้ำผู้ชายนะคะก็เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าใช้งานเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำ2ห้องแล้วก็เป็นห้องส้วม2ห้องด้านหน้าตรงนี้ก็มีอ่างล้างมือมีสบู่ให้ใช้นะคะมีอ่างล้างหน้ามีกระจกประมาณนี้ค่ะป้อมว่าชาวแคมป์ก็คงไม่ได้ต้องการอะไรมากเนาะแค่ห้องน้ำโอเคจุดล้างจานดีมีไฟให้ใช้แค่นั้นก็พอแล้วค่ะค่ะก็ถึงตอนกลับกันแล้วค่ะทุกคนป้อมจะมาสรุปรวมพื้นที่ให้ที่นี่นะคะมี3โซนมีโซน1นะคะโซน2โซน3ก็อย่างที่ให้ดูพื้นที่ไปนะคะถ้าชอบโซนไหนก็คือสามารถแจ้งเจ้าของร้านหรือดูบรรยากาศแล้วก็ต้องการจองเข้ามาก็เลยได้ค่ะแล้วก็ราคาที่นี่นะคะตกคนละ170 บาทนะคะแต่ในช่วงนี้นะเป็นโปรโมชั่นก็ไม่แน่ใจเรื่องโปรโมชั่นเหมือนกันว่าเขาจะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะคะก็สามารถติดตามที่เพจของร้านได้นะคะก็มา2ท่านออกมา3ท่านจ่าย2ท่านมา2ท่านจ่าย3ท่านไม่ใช่มา3ท่านจ่าย2ท่านนะคะก็ถ้าสนใจโปรโมชั่นนี้ก็ติดตามได้นะคะที่เพจของร้านนะเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรวมที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานที่เรามาถึงเนาะประมาณช่วงเที่ยงก็แดดช่วงเช้าช่วงกลางวันจะร้อนนะคะแต่ว่ามีลมโฟตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้วช่วงเย็นก็คือที่นี่ช่วงนี้ที่เป็นหน้าฝนเนาะพระอาทิตย์ตกช้ามากประมาณ20:30นะคือแบบยังมีฟ้าสว่างให้เราได้เห็นนะคะแล้วก็ที่นี่สั่งหมูกระทะได้แล้วก็ช่วงเย็นไปถึงแบบกลางคืนเลยคือป้อมว่าหนาวเลยนะคือเมื่อคืนนี้คือต้องได้เอาผ้าห่มผืนเล็กแบบมาหาห่มกันเลยคือมันแบบมันหนาวเลยอ่ะคือทั้งที่มันไม่ใช่ฤดูหนาวนะอากาศดีมากค่ะลมโฟตลอดทั้งวันจริงๆพอถึงช่วงฟ้ามืดลงแล้วเนาะก็จะมีทั้งดาวบนพื้นแล้วก็ดาวบนท้องฟ้าให้ดูนะถ้าวันไหนเจอฟ้าเปิดนะก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะถ้าท่านใดชอบก็ฝากด้วยนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจของร้านจองเข้ามาได้ที่ทางอินบ็อกซ์ที่นี่ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะให้กำลังใจเราด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ข้อติชมพวกเราใต้ในคอมเมนต์ด้วยนะคะป้อมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะไปกันค่ะไปกันแล้ววันนี้บ๊ายบาย It's all